إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال أيضا أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز صدق الله ورسوله الكريم أما بعدพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายก่อนอื่นขอสั่งเสียตัวเองขอเตือนตัวเองและก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเพราะการตักวาการยำเกรงเท่านั้นที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทดสอบเราเกิดขึ้นในขณะนี้โรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็ขอเน้นย้ำเป็นเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะได้ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับว่าผู้ศรัทธาทุกคนนอกจากพอเวลาจะออกจากบ้านแต่ละครั้งนะครับก็จะหาแมสเตรียมอุปกรณ์ล้างมือแล้วก็พอเวลาไปอยู่ในสังคมก็เว้นระยะห่างนั่นเป็นการประกาศของสาธารณสุขเป็นการแสดงความคิดเห็นของแพทย์เพื่อที่จะป้องกันให้เรานั้นได้ห่างไกลจากโควิดแต่ผู้ศรัทธาที่มีอีกโลกหนึ่งก็คือโลกอาคิเราะห์ก็จะต้องเป็นผู้ศรัทธาที่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งนะครับพอเวลาจะออกจากบ้านนอกจากแมสนอกจากอุปกรณ์ในการที่จะช่วยป้องกันโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยให้พี่น้องนั้นได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหะดีษบทหนึ่งจากท่านอานัสบินมาลิกนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเตือนเราในฐานะที่เราเป็นคนสองโลกสอนว่ายังไงท่านนบีสอนว่ามันกอละอิซาคอรจามินไบติฮิใครก็ตามแต่ที่เขากล่าวในขณะที่เขาออกจากบ้านของเขาบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิด้วยกับนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอมอบหมายต่อพระองค์มอบหมายชีวิตของฉันให้กับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีหรือไม่ดียกเว้นพลังอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นจะมีเสียงกล่าวตอบรับอยู่กอลูละหูเสียงตอบรับที่กล่าวจากมาลาอิกะที่จะตอบรับการวิงวอนขอดุอาก่อนจะออกจากบ้านนะครับฉะนั้นต้องเน้นย้ำฝากกับพี่น้องไว้ว่าไม่ใช่อ่านเล็กไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่จะอยู่คู่กับเราก็คือมาลาอิกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการวิงวอนขอของเราโดยตอบว่ากอดฮูดีตะกอดฮูดีตะฮูดีตาอิลาตอริกิลฮักกิท่านได้รับทางนำอันถูกต้องแล้วเช้านี้ท่านได้รับการดูแลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดกูฟีตาท่านได้รับความเพียงพอแล้วความวิตกกังวลของท่านความกัดกุ้มใจของท่านได้รับการขจัดออกไปแล้วกอดวูกีตาท่านได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนแล้วตนหาอันหุอัชชัยตอนชัยตอนก็จะห่างไกลจากคนคนนี้และชัยตอนที่เป็นมนุษย์ที่เป็นศัตรูที่ไม่ถูกกับเราที่อยู่ในสังคมนี้
ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายใดๆกับเราได้ฉะนั้นในประเด็นที่หนึ่งของกุตบะวันนี้อยากจะเน้นย้ำนะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้นง่ายๆต้นสั้นๆ นะครับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราเราเห็นไหมครับจากหน้าข่าวเราเห็นไหมครับเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันบางทีเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะครับปรากฏว่าทำภารกิจอยู่ริมถนนขายของอยู่ดีๆปรากฏว่าอะไรครับรถวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เสยเราเสยร้านนั้นแล้วคนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเสียชีวิตตายไปแบบชนิดที่ว่าไม่ทันตั้งตัวเคยไหมครับเราเคยเห็นจากหน้าข่าวบางทีเดิมอยู่ริมถนนปรากฏว่าอะไรครับรถ10ล้อ18ล้อวิ่งมาปรากฏว่าล้อหลุดล้ออย่างเดียววิ่งมาครับวิ่งข้ามถนนมาจากหน้าข่าวคนที่เดินอยู่เนี่ยโดนล้อใหญ่ๆชนกระเด็นเสียชีวิตเคยเห็นไหมครับเคยเห็นนี่เรียกว่าฟะญาตุบะลาอ์นี่เรียกว่าเป็นบาลาที่เกิดขึ้นฉับพลันฉะนั้นถ้าบาลาที่เกิดขึ้นฉับพลันแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราไม่พร้อมเราไม่มีอามันอิบาดัตเราไม่มีการงานที่ดีที่จะไปพบอัลลอฮ์แล้วถ้าไปในสภาพอย่างนั้นล่ะพี่น้องครับฝากไว้ด้วยว่าเรานั้นก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับไปอยู่ในอาลัมบาร์ซักเราก็เสะซอไปอยู่ในนั้นก็ได้รับการทนทุกข์ทรมานเพราะอันเนื่องมาจากเราไม่มีงานการที่เราไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นที่เราได้ยินตามรายการวิทยุที่เราได้ดูโทรทัศน์นะครับซึ่งเป็นทีวีมุสลิมจะมีบรรดาคณาจารย์ได้นำเสนอดุอาต้นหนึ่งเช้า3ครั้งเย็น3ครั้งฝากไว้ในประการที่2ตรงนี้นะครับนั่นก็คือบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซามาไม่ต้องแปลพี่น้องครับเพราะว่าฟังกันประจำแต่ว่าลัมตุซิบฮุฟาจาตุบะลาเอ็นใครที่อ่านต้นนี้เช้า3ครั้งพี่น้องเช้า3ครั้งนบีพูดไว้พันกว่าปีแล้วนะเราก็จะไม่เกิดภัยบาลาฉับพันที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางทีนะพี่น้องครับขับรถพาลูกพาครอบครัวไปต่างจังหวัดในขณะที่ขับอยู่ในช่องทางอันถูกต้องขับด้วยความระมัดระวังแต่ไอ้ฝั่งนู้นเมามาเป็นไงครับเหาะตั้งแต่ฝั่งนู้นมาชนฝั่งนี้จนกระทั่งฝั่งนี้เสียชีวิตด้วยฝั่งนู้นก็ตายด้วยถ้าไม่เสียชีวิตเป็นไงครับพิการตามมาคือเรื่องอะไรครับเดือดร้อนทั้งในเรื่องทรัพย์สินเดือดร้อนทั้งในเรื่องคนที่จะดูแลใครจะดูแลต่อถ้าตายไปตายแบบไม่ทันตั้งตัวไม่มีอามันติดตัวไปสิ่งที่ตามมาก็อีกเยอะเลยในโลกอาคิเราะห์ฉะนั้นเตือนกับพวกเราไว้ว่าเช้า3ครั้งบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมนะครับถ้าท่านกล่าวเช้าอัลลอฮ์คุ้มครองจนกระทั่งเย็นแต่ถ้าหากว่าท่านกล่าวเย็นอัลลอฮ์คุ้มครองจนกระทั่งเช้านะครับอย่าปล่อยให้คนที่อ้างตัวว่ายึดซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เรากลับไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เรากลับทิ้งเรากลับไม่ยึดนำเอาซุนนะห์ของท่านนบีนั้นมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลาย2ประเด็นง่ายๆนะครับพี่น้องฟังไปแล้วนำไปปรับใช้ได้เลยแปลว่าอะไรครับต้องนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนภรรยาครับภรรยาจะไปตลาดเป็นไปได้ไหมครับเดินๆอยู่มอเตอร์ไซค์วินวิ่งมาชนเสียชีวิตเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฉะนั้นบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาภรรยาลูกๆเราไปโรงเรียนมีครูนัดไปเรียนอะไรครับออนไลน์นัดไปเรียนออนไซต์มีการนัดไปเรียนไปสอบลูกเราออกไปนะครับอาจจะมีข่าวร้ายโทรศัพท์กลับมาบอกที่บ้านก็ได้ว่าอะไรครับลูกของท่านได้รับการประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลขอให้ท่านมาด่วนเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าพ่อแม่ใส่ใจถ้าคนที่เป็นผู้นำครอบครัวใส่ใจภรรยาใส่ใจลูกๆตัวเองนะครับฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกจึงสอนเราว่าอัลลิมูเอาลาดะกุมุลอัลลิมูเอาลาดะกุมวะอะห์ลีกุมุลค็อยรวะอัดดิบูฮุมนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่เป็นผู้นำครอบครัวทั้งหลายฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่งงานมีลูกมีครอบครัวทั้งนั้นหน้าที่เราคืออะไรครับอัลลิมูสอนพวกเขาทั้งหลายสอนใครครับเอาลาดะกุมวะอะห์ลีกุมุลค็อยรสอนคนที่เป็นลูกๆของพวกท่านทั้งหลายสอนคนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวของท่านทั้งหลายบ้านใหญ่อ
อยู่กันหลายครอบครัวอย่าเฉยเมยอย่าไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสอนเรื่องดีๆเรื่องอะไรล่ะพี่น้องครับจะเอาลูกเข้าสวรรค์จะเอาภรรยาเข้าสวรรค์ลูกสาวจะออกนอกบ้านลูกแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้นะอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ไม่ชอบเพราะกำลังทำผิดหลักการศาสนาฮิญาบไม่คุมอ้าวคุมฮิญาบก็จริงแต่ใส่กางเกงฟิตๆนะครับรัดรูปไม่ได้กลับไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้หรือเราจะปล่อยให้ออกไปอย่างนั้นเราจะออกให้ลูกออกไปข้างนอกในสภาพที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาพี่น้องครับสอนไหมครับต้องสอนว่าอัดดิบูฮุมพอเราจะออกจากบ้านไม่ใช่ขอตังค์ป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเลยพี่น้องฝากไว้ด้วยนะเตือนลูกนะไม่ใช่ว่าพอให้ตังค์เสร็จป๋าขอตังค์หน่อยจะไปโรงเรียนป๋าขอตังค์หน่อยนัดเพื่อนเอาไว้พอได้เวลาให้ตังค์ปุ๊บมันก็พวดออกไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่บอกกับลูกว่าอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมให้สลามป๋าก่อนแล้วก็พอให้ตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วยะซากุมุลลอฮุค่อยรอนยะซากัลลอฮุค่อยรอนขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนป๋านะขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนเรานะนะครับแล้วก็ให้สลามแล้วก็ออกไปนะครับจะเข้าบ้านก็ต้องสอนนะครับว่าให้สลามเสียก่อนฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเรื่องที่เราจะต้องสอนลูกในเรื่องที่ดีๆน่ะมีเยอะตอนนี้เราเป็นห่วงครับชาบาบมีหลายคนพี่น้องดูไหมครับเขาสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเห็นไหมภาพยนตร์เรื่องอะไรครับเกี่ยวกับโรงเรียนอาชีวะทั้งหลายพอสร้างเรื่องที่เกี่ยวอาชีวะทั้งหลายปรากฏว่ารายได้ถล่มทลายทำไมครับคนที่เป็นนักเรียนอาชีวะทั้งหลายไปดูกันเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะดึงสถาบันนั้นดึงหัวโจกสถาบันนี้มาแล้วก็มาสร้างเป็นภาพยนตร์จากเรื่องจริงในอดีตนะครับซึ่งมีอาชีวะดังๆหลายโรงสุดท้ายเป็นไงอ่ะสุดท้ายพอเข้าไปดูเรียบร้อยพอหนังจบออกมาหน้าห้างตีกันหน้าห้างพี่น้องดูข่าวเปล่าตีกันหน้าห้างเพราะอะไรเพราะอิทธิพลที่ซึมซับพอดูออกมาแล้วสาวมันกลุ่มสาวว่ามันกำลังเข้ากำลังอินกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นออกมาก็เลยแสดงนะครับทำในสิ่งที่ไม่ควรทำคำถามคือถ้าลูกหลานเรียนอาชีวะล่ะครับถ้าลูกท่านเนี่ยไปตีรันฟันแทงกับเขาล่ะครับหน้าที่ใครล่ะครับหน้าที่เราสิ่งที่ตามมาคืออะไรล่ะครับความเดือดร้อนต่างๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นที่ผู้ปกครองนั้นจะต้องรับผิดชอบนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ลูกท่านไปเรียนอาชีวะถามลูกไหมครับลูกที่โรงเรียนมีมุซอลลาไหมมีครับมาเอาละหมาดด้วยนะมีมุซอลลาละหมาดด้วยลูกที่ไปโรงเรียนเนี่ยคบกับใครมีมุสลิมไหมต้องคบกับมุสลิมนะลูกเพราะอะไรเพราะท่านนบีบอกลาตุซอฮิบูอิลลามุมินันอย่าคบคนหนึ่งคนใดนะลูกนะยกเว้นคบคนที่เป็นมุมินอิสลามไม่ได้ห้ามเรียนอาชีวะเรียนได้ครับอิสลามไม่ได้ห้ามเรียนสายสามัญเรียนได้ครับแต่ประเด็นคือไปเรียนแล้วเนี่ยคบกับใครอ่ะอยู่กับใครอ่ะชีวิตเนี่ยแต่ถ้าหากว่าคบอยู่กับคนที่ต่างศาสนิกที่เป็นเพื่อนชุดกระชากลากดึงละหมาดบ่ายได้ไหมครับไม่ได้ละหมาดอาซัรได้ไหมครับไม่ได้แถมการแต่งตัวแถมการใช้ชีวิตก็ไปลอกเลียนวัฒนธรรมแล้วก็มีชีวิตที่ไม่ได้ต่างอะไรเลยกับคนต่างศาสนิกฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องถูกสอบสวนใช่ไหมเราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ฉะนั้นผมขอฝากเรื่องนี้กับท่านพี่น้องไว้ด้วยว่าเรานั้นยังคงจะถูกทดสอบเกี่ยวกับในเรื่องลูกของเรานะครับว่าลูกเรานั้นได้ไปทำอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ครับเห็นไหมพี่น้องครับการทดสอบมันหมดไปมั้ยเนี่ยถามว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตอนนี้เนี่ยหยุดหรือยังตอนนี้ยูเครนกับรัสเซียหยุดหรือยังซีเรียหยุดหรือยังพี่น้องไปดูเถอะบาลาเหล่านี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพิ่งพูดนะพูดไว้ตั้ง 1,400 กว่าปีแล้วพี่น้องนบีบอกยังไงครับมายะซาลุลบาลาอุบิลมุมินวัลมุมินะติฟีนัฟซิฮิวะวะลาดิฮิวะมาลิฮิฮัตตายัลกัลลอฮะวะมาคอตีอะอะลัยฮิว่ามาขอติว่ามาอะไรฮิขอติอาตุนรอวาหูอบูดาวูดพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เตือนพวกเรานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคแห่งการทดสอบมีบททดสอบเกิดขึ้นกับเรามากมายฉะนั้นบททดสอบนี้จะยังคงเกิดขึ้นกับคนซึ่งที่เป็นมุมินชายและคนซึ่งที่เป็นมุมินหญิงฟีนับซีฮีฟีนับซีฮีคือฟีมารอดีนับซีฮีในการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่คนนั้นพี่น้องครับมีไหมญาติเจ็บป่วยอัลลอฮ์ทดสอบมีไหมญาติพี่น้องของเราที่ยังต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลต
ต้องรักษาเป็นไข้นอนติดเตียงนั่นแหละครับคือกบฏทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมที่เราได้รับบททดสอบในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุในชีวิตของเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุน้อยสิ่งที่เป็นบาละที่เกิดขึ้นทั่วๆไปที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแม้กระทั่งหนามตำเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ฉะนั้นเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรครับพูดเพื่อชี้ให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าบาละน่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะฉะนั้นคนที่เป็นมุมินต้องอะไรซอบัตต้องอดทนในการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทดสอบฉันให้ฉันเป็นอย่างนี้อัลลอฮฺยังไม่ให้ฉันตายไปฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับการที่เราได้รับบททดสอบใดๆก็ตามแต่เรื่องใดก็ตามแต่จะถูกจะทุกข์หรือสุขก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับคนที่เป็นมุมินพี่น้องว่าใช่ไหมครับเรื่องดีท่านมีความสุขเป็นเรื่องดีกับท่านไหมครับเป็นเรื่องดีต้องชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมครับต้องชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพี่น้องพอเวลาเราดูฟุตบอลพอเวลาเขามีความสุขเขายิงได้นะประเทศซาอุดีเล่นประเทศอาหรับเอมิเรตส์เล่นพอเขายิงได้เขาสุญูดไหมเขาสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกท่านสอบเข้ามหาลัยได้โทรศัพท์มาหาป๋าที่บ้านป๋าฉันไปดูชื่อแล้วสอบติดจุฬาลงกรณ์ท่านทำไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถูกต้องครับการอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยถือว่าเป็นการชุกรันลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อยากจะแนะนำอีกนิดนึงคนที่ไม่เคยทำมาเลยทำเถอะครับสุญูดเขาเรียกสุญูดุชุกรีสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมครับสุญูดเลยที่บ้านนี่แหละครับลูกโทรมาปุ๊บเราสุญูดบอกลูกโดยว่าสุญูดเลยตรงนั้นนะหาที่เหมาะๆสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้ความสำเร็จกับลูกและการสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องทำอะไรมากครับเชคมิมบาสอุลามาในซาอุดีอาระเบียนะครับเป็นอุลามาใหญ่เสียชีวิตไปแล้วอุลามาร่วมสมัยเขาบอกว่าการสุญูดสุญูดุชุกรีการสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ก็เหมือนการสุญูดละหมาดนี่แหละครับนะครับสุญูดเพียงครั้งเดียวและให้กล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิลอาลาซุบฮานะร็อบบิลอาลาซุบฮานะร็อบบิลอาลาอัลลอฮุมะฟิลลีอัลลอฮุมะรซุกนีแค่นี้เองครับพี่น้องทำได้ไหมครับถ้าจำได้ไม่หมดก็เอาแค่ว่าซุบฮานะร็อบบิลอาลาแค่นั้นก็พอแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าเราอ้างว่าเราเป็นซุนนะห์ไงเราอ้างว่าเราอยากจะปฏิบัติตามซุนนะห์ไงลืมมั้ยครับประเด็นอย่างนี้เรื่องเล็กน้อยอัลลอฮ์อาจารย์ไม่ใช่เรื่องใหญ่อ้าวแล้วทำไมเราไม่ทำนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นให้เราสุญูดในยามที่เราดีอกดีใจมีตัวอย่างมีสุนนะแล้วใครทำได้ผลบุญไหมครับได้ผลบุญฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยบางทีบางครั้งนะครับเรื่องที่เราประสบกับเรื่องไม่ดีนะครับป๋ามะเราไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าอะไรครับเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเสร็จแล้วหมอโทรศัพท์มาบอกกับเรานะครับว่าป๋ากะมะเรานี่นะอินชาอัลลอฮ์นะการรักษาเป็นไปด้วยดีนะครับเมื่อเราได้รับข่าวอย่างนี้จากหมอจากปากหมอที่ดูแลมะกับป๋าเราทำอะไรก่อนเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์หลังจากนั้นเลยครับสุญูดครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับเราขับรถไปปรากฏว่าอะไรครับไปเสียอยู่บนทางด่วนพอไปเสียอยู่บนทางด่วนเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับจอดซ่อมอยู่ดีๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าเห็นไหมพี่น้องหลายคันแล้วคันหลังมันแซงซ้ายมาไงเราอุตส่าห์ชิดเลยไหมมันชนเข็นลงหล่นทางด่วนเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้แคล้วคลาดอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยหวุดหวิดอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยไม่ประสบปรากฏว่ามันหักหลบเข้าทันเป็นไงครับพี่น้องเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วมันเกือบจะเกิดขึ้นกับเราอะมันเกิดจะเกิดขึ้นกับเราอะอุลามาบอกว่าสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์นะที่พระองค์ไม่ให้ข้าพเจ้าประสบกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำได้ไหมครับฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องว่าทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับพี่น้องนั้นนะครับก็จะต้องสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องที่เป็นเรื่องง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านที่ฟังแล้วสามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตพี่น้องทั้งหลายสืบเนื่องมาจากว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนไหนครับเดือนชาบานตามปฏิทินอาหรับวันนี้เราเป็นวันที่1ชาบานแต่ตามสำนักจุฬาราชมนตรีพวกนี้คือวันที่1ชาบานถูกไหมครับ
ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราไม่ต้องสนใจนะครับพี่น้องมั่นใจยังไงพี่น้องก็ทำไปตามนั้นนั่นก็คือว่าอะไรครับกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเดือนชะบานนั้นเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวอย่าปล่อยให้เราเนี่ยอยู่ในเรียกว่าอัลฟุรซออัซซะฮบียะโอกาสทองเพราะเดือนชะบานนี่เป็นเดือนแห่งการทำอิบาดะห์อันหลากหลายเป็นเดือนที่เราจะต้องถือศีลอดในเดือนชะบานให้มากเป็นเดือนที่เราจะต้องทำการบริจาคให้มากเป็นเดือนที่เราจะต้องหยิบจับอัลกุรอานให้มากเป็นเดือนที่เราจะต้องตูบูอิลัลลอฮ์เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ตาลาให้มากแต่ปรากฏว่าเราก็เช้ามาก็ทำงานเย็นมาก็กลับดึกนะครับวันวันหนึ่งเดือนชะบานบอกว่าจะถือศีลอดตามซุนนะห์นบีเพราะฉันเป็นซุนนะห์ไงฉันจะต้องทำให้ได้ปรากฏว่าไม่เคยได้สักปีนึงนะครับอย่างที่เราประกาศฉะนั้นกำลังจะเตือนสติพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องทั้งหลายว่าอะไรครับก็ลองดูสักครั้งหนึ่งในหนึ่งปีในหนึ่งชีวิตบางทีอายุมาจะ50อยู่แล้ว40แล้วไม่เคยอุ่นเครื่องเลยไม่เคยอุ่นเครื่องเลยนะครับนักกีฬาเขาจะลงสนามเขาอุ่นเครื่องไหมครับเขาลงอุ่นเครื่องไม่งั้นเดี๋ยวบาดเจ็บนะครับนักกีฬาเนี่ยก่อนจะลงไปแข่งเนี่ยก่อนหน้าแข่งขัน2เดือนเขาเต็มที่นะครับฉะนั้นเราเนี่ยจะเข้าสู่เดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเสริฐที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหลายคือเดือนรอมฎอนไม่เก็บเกี่ยวหรอกครับไม่ฝึกฝนหรอกครับเป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องอะไรครับหว่านแล้วก็รดน้ำแล้วนะครับหว่านแล้วก็รดน้ำแล้วพยายามเก็บเกี่ยวฝึกฝนอุ่นเครื่องตัวเองให้เคยชินกับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บอกกับลูกว่าเดือนนี้เนี่ยนะคนที่อยู่ในซะละฟุลอุมมะห์คนที่อยู่ในยุคต้นๆเนี่ยนะถ้าเขาค้าขายเขาปิดร้านไวแล้วนะเขาจะหยิบจับอัลกุรอานมาอ่านให้มากทีเดียวนะคนที่อยู่ในซะละฟุลอุมมะห์ใกล้ๆเดือนรอมฎอนเนี่ยเดือนชะอ์บานเขาทำอะไรเขาเห็นเด็กเขาให้ตังค์เขาเห็นคนยากคนจนเขาบริจาคเขาทำแกงไปซื้อแกงตลาดทำไมได้ทำเองก็ซื้อ3ถุงให้สัก2กินเอามาไว้ที่บ้านสักถุงนึงเรียกว่าอะไรต้องเป็นเดือนแห่งใจบุญรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ต้องฝึกฝนใช่ไหมครับเพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้ขอฝากในเวลาสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเดือนนี้นะครับชะฮรุนยักฟุลุนนาซุอันฮุบัยนะรอญับวะรอมฎอนเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายนี่หลงลืมเพิกเฉยนะครับต่อการทำอามันอิบาดัตท่านนบีจะถือศีลอดมากในเดือนนี้นะครับซึ่งต้นหะดีษเนี่ยท่านอุซามะบินไซด์นะครับอุซามะบินไซด์เนี่ยไปถามท่านนบีไปนะครับบอกว่าฉันไม่เคยเห็นนบีถือศีลอดเดือนใดมากเท่ากับการถือศีลอดในเดือนชะอ์บานนบีก็เลยตอบว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยสนใจกันนะครับผู้คนทั้งหลายนี่หลงลืมซึ่งมันอยู่ระหว่างเดือนรอญับกับเดือนอมรอนอยู่ตรงกลางพอดีเสร็จแล้วเดือนนี้เนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรว่าฮุวะชะฮรุนตุรฟะฮูฟีฮิลอามาลูนะครับอิลาร็อบบิลอาลามีนการงานต่างๆของเราอามันอิบาดะห์ต่างๆของเราจะถูกยกไปนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีไหมดีไหมครับฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วนะครับนบีเฉลยแล้วนี่อย่าปล่อยโอกาสผ่านไปทำอะไรครับทำอย่างที่นบีบอกฟาอูฮิบูอายุรฟาอามาลีวะอานาซออิมุนฉันปรารถนาและฉันชอบที่จะให้งานของฉันเนี่ยนะครับถูกยกขึ้นไปหาอัลลอฮ์นำเสนอต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่ข้าพเจ้าถือศีลอดด้วยฉะนั้นพี่น้องถ้าวันนี้พี่น้องทั้งหลายลองปรับเปลี่ยนชีวิตลองซะหน่อยวันนี้ถ้าฉันถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเช้าขึ้นมาฉันบริจาคด้วยวันนี้ถ้าฉันถือศีลอดในเดือนชะอ์บานพอไปตลาดนัดตอนเย็นซื้อแกงเคยซื้อถุง2หนูซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกฉะนั้นพี่น้องครับเป็นการทำบริจาคเราเห็นเด็กคนนี้กำพร้าและยากจนรูปหัวเด็กซะหน่อยนะครับหัวใจของเราจะได้อ่อนโยนเสร็จแล้วก็ให้สตุ้งสตังเป็นการทำซอดาเกาะให้กับเด็กทำตอนเดือนไหนครับในเดือนชะอ์บานสภาพที่เราทำไมครับถือศีลอดด้วยดีไหมครับฉะนั้นในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสนออย่างนี้แล้วพี่น้องผู้ที่ยึดมั่นและก็ปฏิบัติตามซุนนะห์ทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากในอัลกุรอานเอาไว้ฝากกับท่านพี่น้องไว้พิจารณานะครับกุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์กุลมุฮัมมัดจงกล่าวอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงๆผมแปลว่ารักอัลลอฮ์จริงๆนะตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันนะครับยุฮบิบุกุมุลลอฮ์ผลของมันก็คือจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นฝากกับท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านผู้มีพลังแห่งความดื่มด่ำในการรักอัลลอฮ์และรอซูลทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความยึดมั่นอยู่ในหลักการของศาสนา
ดูอาจะปัดเป่าขจัดสิ่งที่เป็นกอดอนบีบอกอย่างนี้ครับพี่น้องลายรุดดุลกอดออุอิลลัดดุอาไม่มีอะไรสามารถที่จะขจัดกอดอกอดัตที่อัลลอฮ์ได้บันทึกไว้แล้วในเราหินมาฟูดว่าเราจะเป็นยังไงอิลลัดดุอายกเว้นดูอาเท่านั้นนะฉะนั้นนี่ดูอานี่จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นอาวุธของเราเลยที่จะขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราเลยพี่น้องครับเราดูดาราภาพยนตร์นักร้องไปอยู่กลางแม่น้ำเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรหรอกครับท่านนั่งอยู่เนี่ยถ้าเรือกระชากปื้นมาหงายหลังลงเนี่ยเขาเรียกฟัจญะอะตุลบะละไหมกระชากลงมาแบบอะไรตั้งตัวไหมไม่ตั้งตัวว่ายน้ำไม่เป็นตายฉับพลันไหมตายฉับพลันใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องอื่นหรอกนะครับเห็นอย่างนั้นเขาตายเรากล่าวอินนาลิลลาฮ์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรกาเฟตตายเราก็กล่าวอินนาลิลลาฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับเราเป็นของอัลลอฮ์แล้วเราก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์ฉะนั้นขอฝากเรื่องราวทั้งหมดที่คุยกับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับในประเด็นง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้นำไปปรับใช้กับชีวิตของท่านนะครับและสิ่งใดก็ตามที่ผมได้นำเสนอแล้วก็มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากตัวผมทั้งสิ้นอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลลซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบวะอัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารา